สวัสดีครับก็มาพบกับอิเล็กทรอนิกส์โปรโตไทป์ไทยแลนด์อีกรอบหนึ่งอ่ะวันนี้เราจะมาต่อเรื่องออเทียมนะครับออเทียมวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการสร้างไลบรารีขึ้นมาเองแล้วกันนะครับว่าไลบรารีของมันก็มีน้อยเดียวนะครับไลบรารีของออเทียมเนี่ยโดยปกติวงจรจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นสกิมเมติกก็คือผังอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสกิมเมติกนะครับกับส่วนที่เป็น PCB ก็คือไอ้พวกที่เป็นลายทองแดงจริงๆเนี่ยเรียก PCB นะครับเพราะฉะนั้นไลบรารีมันก็ต้องมี2อันเหมือนกันนะครับก็คือไลบรารีของสกิมเมติกก็คือเป็นไดอะแกรมนะครับก็จะเป็นบล็อกเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเราจะเรียกว่าสกิมเมติกไลบรารีนะครับพวกสัญลักษณ์พวกนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างไว้ในสกิมเมติกไลบรารีอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนไอ้พวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ถูกแปลงไปเป็น PCB เนี่ยมันจะต้องมีอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าฟุตพริ้นท์นะครับก็คือนี่ก็คือลายทองแดงของมันเนี่ยว่าไออุปกรณ์ตัวเนี้ยมันควรจะทำลายทองแดงแบบไหนนะครับคือทำฟุตพริ้นท์ยังไงนะครับก็คือต้องตาม data sheet ของอุปกรณ์นั้นๆ นะครับมันไลบรารีก็จะต้องมี schematic library กับ PCB library นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สมมุติว่าผมต้องการไอ้ง่ายเลยผมต้องการตัวนี้ ICLM 1117นะเราก็รู้กันดีนะครับว่าเป็น LDO นะครับก็คือ low drop outนี่เนี่ยเรกูเลตนะครับสมมติผมจะสร้างใส่ในวงจรผมแล้วกันจริงๆวงจรผมไม่ต้องใส่หรอกจำลองใส่ให้ดูแล้วกันอ่ะผมก็ไปที่ไฟล์นะครับ new library นะครับผมจะสร้าง schematic library ก่อนผมก็ schematic library ตึ้งขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นว่า schematic library เราก็ต้องเซฟก่อนนะครับเซฟแอดหรือเซฟธรรมดาแล้วแต่ครับจะไปเซฟไว้ตรงไหนก็แล้วแต่คุณนะครับผมว่าผมจะเซฟไว้ในโฟลเดอร์ไลบรารีผมแล้วกันนะครับ regulator IC นะครับผมจะแยกหมวดเป็น regulator IC นะครับปึ้งในไลบรารีหนึ่งมันก็จะมีได้หลายคอมโพเนนต์นะครับงั้นผมก็จะเข้าไปในไลบรารีผมโดยการคลิกนี่ครับ schematic library นะครับตึ๊บขึ้นมานะครับมันก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคอมโพเนนต์แรกนะครับเราจะแอดเพิ่มก็ได้นะครับถ้าสมมุติเราจะมีหลายๆอุปกรณ์หลายตัวผมอาจจะในไลบรารีนี้ผมอาจจะรวมทั้ง LM 117ทั้ง7805ทั้งหาเฮาอะไรไม่รู้อะที่เป็น IC ในหมวดเดียวกันไว้ในนี้เลยก็ได้นะครับสมมุติว่าผมมีตัวเดียวก็แล้วกันผมก็คลิกปุ๊บมันถามว่า Default Designer ชื่อของอุปกรณ์จะชื่ออะไรนะครับก็คือเวลาเราทํา PCB เนี่ยมันต้องมีชื่อ C1 C2 RN หาเฮาอะไรพวกนี้นะครับ UC นะครับอะไรเงี้ยผมก็ default ว่าเป็น U แล้วกันนะครับพวก IC ผมจะ default เป็น U นะครับก็คือเป็น U แล้วก็ใส่ดอกจันไว้ก็คือยังไม่รู้ว่าเป็น U ที่เท่าไหร่เพราะว่ามันถ้าในวงจรนึงมีหลายตัวอย่างงั้นก็จะมี U1 U2 U3 U4 U5 อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่เป็น U ไว้ก่อนนะครับ default comment นะครับก็คือเวลาเขียน schematic เนี่ยมันจะมีชื่ออุปกรณ์โผล่ออกมาเราก็ใส่ชื่อของมันไปนะครับผมอะไรวะ LM1117แล้วกันนะครับ description ผมก็บอกว่าเป็น LDO regulate นะครับเอาไว้อธิบายให้เรารู้ว่าเอ้ยเบอร์นี้มันทำอะไรเฉยๆนะครับ description LM1117 อ่ะ footprint ผมยังไม่ใส่แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาสร้าง library footprint ของมันเองโดยเฉพาะเหมือนกันอันนี้จะให้มันโชว์หรือเปล่าก็ปกติผมจะให้มันโชว์นะครับปึ๊บอ่ะปึ๊บมันก็จะมีเซนเตอร์ของการวาดนะครับคราวนี้เนี่ยไหนวะ LM1117กูอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่นะครับผมก็จะวาดตามของมันเลยของมันเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ผมก็จะวาดรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เหมือนกันเหมือนเดิมครับเพรสก็คือกดตัว P นะครับเดี๋ยวนะมันซ่อนยังไงวะเนี่ยกดตัว P หรือไม่ก็คลิกขวาก็ได้นะครับ Press ก็ได้เหมือนกันสร้างกล่องสี่เหลี่ยมก่อน Rectangular ปึ้งปึ้งบอกว่ามีขา V in V out ground นะครับผมก็คลิกขวาเหมือนเดิมพินหรือไม่ก็แบบที่สอนใช้คีย์ลัดเอาก็ได้นะครับสังเกตนะครับผม
จะหันตัว PP ผมจะหันด้านที่มีเครื่องหมายบวกนะครับก็คือด้านนี้ออกข้างนอกเสมอเพราะว่ามันคือจุดที่จะไปต่อกับอุปกรณ์อื่นนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมมันจะมีจุดเล็กๆ4จุดแล้วอีด้านหนึ่งจะไม่มีด้านที่ไม่มีเราต้องหันเข้าหาสัญลักษณ์ของเราไอตัวอุปกรณ์เรานะครับเพราะอันนี้มันจะหมายความว่าเราจะไปต่อกับอุปกรณ์อื่นได้นะครับสมมติผมเอาใหญ่นิดนึงเปลี่ยนชื่อขานี้เป็นขา1แล้วกันนะครับ Design Editor เป็นขา1 Display Name มันก็คือ VIN ใช่ไหมครับ VIN มันเป็นแบบ Input หรือ Output นะครับอันนี้มันคือเป็น Input หรือถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยก็เลือกเป็น Passive นะครับธรรมดาอ่ะแต่ผมเลือกให้เป็น Input ปึ้งกาวมันคือ Display Name มันก็คือ GND Design Editor มันเอาเป็นขา2แล้วกัน React ที่เข้าใช้เป็น Passive นะครับอันนี้เป็น Output ใช่ไหมครับ Display Name เป็น VOut ผมให้เป็นขา3แล้วกันเป็น Output เราจะเลือกเป็น Passive หมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องระวังว่าเอ้ยเราอย่าต่อผิดนั่นเองแค่นั้นเองถ้าเลือกเป็น VIn VOut เนี่ยโปรแกรมมันจะเช็คให้ว่าเวลา Compile แล้วเฮ้ยอันนี้เราไปต่อไอ้ VOUT อันอื่นหรือไปต่อ input หรือต่อ output อันอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมีแค่นี้แหละผมก็เซฟปึ้งจบนะครับอ่ะอันนี้ผมจะเลือกมาใช้ของไปไลบรารีมันก็ขึ้นมาให้ไหมวะ regulator IC มีไหมวะอ้าวไม่ขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวนะเซฟไว้ตรงไหนวะเมื่อกี้โอเคมันบอกไม่มีอะไรต้องอัปเดตอ่ะขึ้นมาอยู่นี่ปึ้งนี่ครับมีอุปกรณ์หนึ่งตัวละลากมาตึ้งเห็นไหมครับ U มา LM117 มานะครับก็ได้ regulate ตัวหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้มันยังไม่มี footprint คลิกเข้าไปเห็นไหมครับโ no, นไม่มีอะไรเลยโมเดลไม่มีก็คือเวลาออกไปเป็น PCB ปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นหาอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันก็จะบอกอุปกรณ์นี้ไม่มีฟุตพริ้นท์นะครับเวลาเราแปลงไปเป็น PCB เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแอดฟุตพริ้นท์ให้มันนะครับวิธีแอดฟุตพริ้นท์มีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกคือไปเอาฟุตพริ้นท์ชาวบ้านมานะครับก็คือแอดแล้วก็ไปหาฟุตพริ้นท์จากไลบรารีอื่นมาที่มันมีนะครับที่มันมีแล้วคลิกบราวส์นะครับเลือกเป็นแอนนี่นะครับมันผมจะเลือกใช้ฟุตพริ้นท์ตัวนี้แล้วกันเผอิญว่า IC Burn นี้มันมีหลายแพ็คเกจนะครับผมเลือกใช้ SOT223 แล้วกันมีไหมวะ2บางอันมันอาจจะชื่อไม่เหมือนครับมีโอเคปึ้งมันก็จะมีฟุตพริ้นท์ของมันเลยนะครับมันจะมีแค่โปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์ถัดไปเวลาเราเลือกใช้ตัวนี้มันก็จะไม่มีฟุตพริ้นท์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราแอดเฉพาะโปรเจกต์นี้นะครับการทำแบบนี้มันจะเป็นโปรเจกต์ใครโปรเจกต์มันนะครับเวลาเราเอาไปใช้กับงานอื่นไอ้ฟุตพริ้นท์เมื่อกี้จะไม่ตามไปด้วยนะครับมันจะเราจะต้องแอดใหม่ทุกครั้งนะครับวิธีนี้แต่มันก็มีข้อดีคือในหนึ่งโปรเจกต์บางทีเราอีกโปรเจกต์หนึ่งเราอาจจะใช้ฟุตพริ้นท์นี้ก็ได้หรืออีโปรเจกต์หนึ่งอาจจะเป็นตัวถังนี้ก็ได้ฟุตพริ้นนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะแยกของใครของมันนะครับการใช้วิธีนี้วิธีสองคือทำไลบรารีฟุตพริ้นขึ้นมาเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากตึ๊บโปรเจกต์อ้าวไลบรารีสิไลบรารีนะครับ PCB ไลบรารีเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมเลยเซฟเหมือนเดิมอะไรดีวะ regulator IC underscore footprint แล้วกันนะครับมาเหมือนเดิมเราก็ไปที่คลิกที่ PCB library ข้างล่างตึ้งเขาบอกมีคอมโพเนนต์อันนึง
มันบอกว่าอันนี้เป็น SOT 223แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น SOT 223มันก็มีจุดเซ็นเตอร์ให้เราสร้างสักอย่างหนึ่งอันนี้ฟุตพริ้นท์ของ SOT 223มันก็จะมีฟุตเพดของขานี้แล้วก็อีก3ขานะครับอันนี้ขามันไม่ทะลุถึงข้างล่างเพราะมันบัดกีบน PCB นะครับอันนี้เราจะวางนะครับก็เลือกวางเป็นแพดนะครับเดี๋ยวนะถ้าเป็นแพดจะไม่มีโอเคถ้าเป็นแพดจะไม่มีชื่อขาลืมไปเลือกวางต้องวางเป็น Paste Pad นะครับปึ้งออกมาอ้าวไอ้หานี่เสือกมีรูอ่ะทำไงดีนะครับใช้หน้าเดียวอันนี้มันไม่ใช่ทูโฮมันไม่เสียบรูอ่ะคลิกเข้าไปนะครับบอกเลยหน้าเดียวท็อปเลเยอร์อย่างเดียวแพดอันนี้สมมุติผมเอาเป็นอ้าวหน่วยเป็นมิลอยู่นะครับกดตัว Q นะครับเปลี่ยนหน่วยนะครับก็เป็นมิลลิเมตรอ่ะผมจะเอาเป็นด้านเดียวสมมุติเป็น4คูณ5แล้วกันนะ4คูณ5แพดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ rectangular 4คูณ5มิลนะครับคราวนี้มันจะมีอยู่3ส่วนนะครับบน PCB ก็คือ top layer top pad แล้วก็ top solder นะครับ top layer top pad top solder ต่างกันยังไงนะครับ top layer ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อทองแดงจริงๆเวลาเรากัด PCB นะครับส่วนที่เป็นเนื้อทองแดงจริงๆเนี่ยเราเรียกท็อปเลเยอร์ท็อปเพดท็อปเพดคือส่วนที่เราเอาตะกั่วไปปาดนะครับคือเวลา PCB เนี่ยเวลาเราออกแบบมาเนี่ยเวลาในอุตสาหกรรมมันทำเนี่ยวิธีการมันจะไม่ใช่วิธีการมานั่งบัดกีเหมือนเราทำนะครับมันจะง่ายมากเลยมันทำเหมือนสกรีนเสื้อครับก็คือปาดตะกั่วเหมือนสกรีนเสื้อเลยวิธีการเพียงแต่ว่าสีที่แทนที่จะเป็นสีสกรีนเสื้อมันก็คือเป็นตะกั่วนะครับมันจะมีวัสดุหนึ่งที่เราเรียกมันจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าสเตนซิลนะครับสเตนซิลก็คือเหมือนบล็อกปาดตะกั่วครับนี่มันก็เหมือนบล็อกไว้ปาดตะกั่วครับมันก็จะเจาะเป็นรูไว้แล้วก็ตะกั่วมาปาดนะครับปาดบนผิวมันก็จะเป็นตะกั่วลงไปบน PCB นะครับส่วนนี้นี่แหละจะเป็นส่วนที่ระบุว่าเขาควรจะไปเจาะรูสเตนซิลเท่าไหร่เพื่อให้ปาดตะกั่วได้นะครับพื้นที่ที่ปาดตะกั่วมันจะเล็กกว่าท็อปเลเยอร์นะครับถามว่าทำไมเล็กกว่าท็อปเลเยอร์เพราะตะกั่วละลายปุ๊บเนี่ยถ้าปาดไปเท่านี้เนี่ยตะกั่วละลายปุ๊บมันจะเทเต็มหน้าเองนะครับถ้าเราปาดเท่ากับท็อปเลเยอร์ตะกั่วละลายปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดขาชิดๆกันหน่อยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันจะไปชนกันเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่เวิร์กนะครับมันก็จะทำให้ PCB มีความเสียหายนะครับเขาจะทำให้มันเล็กกว่าท็อปเลเยอร์นะครับถัดมาเป็นท็อปโซลเดอร์ก็คือพื้นที่ที่ใช้บัดกีนะครับพื้นที่ที่เราใช้บัดกีง่ายๆนะครับ PCB เนี่ยเห็นไหมครับไอ้ส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยไม่ใช่สีขาวที่เป็นเส้นนะครับส่วนที่เป็นตรงรูบัดกีอะไรพวกนี้เนี่ยอันเนี้ยจะกว้างกว่าท็อปเลเยอร์นะครับจะกว้างกว่าส่วนที่เป็นทองแดงถามว่าทำไมต้องกว้างกว่าส่วนที่เป็นทองแดงเพราะว่าอันนี้คือพื้นที่เปิดนะครับเปิดให้เราบัดกีได้ถ้าเราไม่มีท็อปโซลเดอร์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาเราสั่งทำ PCB ในงานโปรดักชันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาคือโดยปกติเนี่ย PCB เนี่ยเราจะเห็นแต่แบบว่าเวลาเราทำเองใช่ไหมครับมันจะเป็นแผ่นอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่ซีเรียสเราไม่ต้องมีไอ้หาพวกนั้นก็ได้แต่ว่าเป็นโปรดักชันเวลาทำเป็นงานเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ส่วนนี้เราต้องมันต้องสกรีนใช่ไหมครับมันต้องสกรีนสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ทำท็อปโซลเดอร์ไว้เนี่ยไอ้ส่วนที่เราจะบัดกีเนี่ยมันจะโดนสีสกรีนเนี่ยปาดทับหมดเลยทำให้เราจะสกรีนไม่ได้มันก็จะกลายเป็นสีเขียวหมดเลยแล้วก็บัดกีไม่ติดนะครับต้องมานั่งขูดอีกซึ่งมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องเปิดไว้โดยปกติเราจะเปิดกว้างกว่าท็อปเลเยอร์นะครับคราวนี้มันจะกว้างกว่าแคบกว่าเท่าไหร่ท็อปพาร์ทท็อปเลเยอร์ก็เปิดตาม data sheet นะครับปกติ IC มันจะบอกมาว่ามันจะต้องเปิดกว้างกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้กำหนดโดยการเรากำหนดตรงนี้เองนะครับ top pass กับ top solder เนี่ยมันจะกำหนดตรงนี้นะครับ pass mark expansion นะครับก็คืออันนี้มันจะฟิกให้เรานะครับแต่ถ้าเราจะกำหนดเองก็คือมันหมายความว่าเราจะลบหรือบวกไปเท่าไหร่นะครับสมมติ top pass จะเล็กกว่า top layer 0.1 มิลนะครับผมก็ใส่ว่าลบ 0.1 ปึ้งอ้าวเวน
มันจะสร้างให้เองว่าไอ้ท็อปพาร์ทเนี่ยมันจะเล็กกว่าท็อปเลเยอร์ทุกด้านเลยด้านละ 0.1 มิลส่วนท็อปโซลเดอร์ก็เหมือนกันสมมติว่าเราสปิซิฟายว่าโซลเดอร์มาร์กเนี่ยใหญ่กว่า 0.1 อ่ะเราก็ใส่ไปนั่นหมายความว่าท็อปโซลเดอร์เนี่ยจะใหญ่กว่าท็อปเลเยอร์ 0.1 ทุกด้านเหมือนกันนะครับอันนี้โอเคไปเห็นมั้ยครับว่ามันจะมีขอบสีม่วงออกมาเราจะดูว่าโซลเดอร์ไอ้เลเยอร์ไหนมันใหญ่เท่าไหร่แล้วก็มาดูตรงนี้ก็ได้ครับคลิกดูแต่ละเลเยอร์ก็ได้นี่ท็อปโซลเดอร์ท็อปเลเยอร์ท็อปพาร์ทเห็นมั้ยครับสังเกตว่าท็อปพาร์ทจะเล็กกว่าท็อปเลเยอร์แล้วก็ท็อปโซลเดอร์จะใหญ่กว่าท็อปเลเยอร์เห็นมั้ยครับดูง่ายๆปึ้งคราวนี้เรา define ขานี้เป็นขาเท่าไหร่สมมติผมนับเป็น1 2 3อันนี้เป็น output เหมือนกันเพราะนั้นผม define เป็น2 2เหมือนกับอันนี้นะครับผมนับ1 2 3แล้วอันนี้ก็2เหมือนกันผมก็แก้ตรงนี้เป็น2ปึ้งผมได้ละ1อีก3ขาเหมือนเดิมวางแพททำเหมือนเดิมเรามีหน้าเดียวก็ใส่เป็นขา1หน้าเดียวใช่ไหมท็อปอย่างเดียวแพทเราเป็นเล็กแทงสักเป็น3คูณ 1.5 แล้วกันอะไรอย่างนี้นะครับใหญ่ไปวะวะสมมติผมทำประมาณนี้ไม่รู้เรื่องระยะนะครับไปหา data sheet ดูว่ามันวางฟุตพิ้นเนี่ยตัวถังเนี่ย SOT 223เนี่ย Search Google เอานี่แหละเนี่ยมันจะบอกเรานะครับไปหาดูตามเว็บอ่ะมันจะบอกเราว่าฟุตพิ้นควรจะใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างงี้ก็หาดูแล้วกันนะครับ Ctrl C ผมจะ copy วางนะครับเวลา copy นะครับกด Ctrl C แล้วก็มันจะขึ้นเครื่องหมายบวกมาให้เราไปเลือกเซนเตอร์ตรงจุดที่เราจะ copy นะครับผมเลือกเซนเตอร์ตรงกลางนะครับคลิกไปแล้วก็มา Ctrl V มันก็จะเริ่มจากตรงกลางมาเหมือนกันสมมุติผมวาดโง่ๆอย่างนี้แล้วกันให้ผมเปลี่ยนเป็นขา3อันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นขา2เสร็จละมันก็ต้องมีเส้นกำกับด้วยนะครับ PCB ผมปกติแล้วไม่มีออกแบบ PCB มันก็ต้องมีเส้นกรอบของมันใช่ไหมครับกรอบของอุปกรณ์ตัวนั้นๆเราเรียกว่าโอเวอร์เลย์นะครับก็คือเลเยอร์นี้เวลาเราเปลี่ยนเลเยอร์กดเครื่องหมายบวกลบเอาก็ได้นะครับหรือเราจะใช้เมาส์ไปคลิกก็ได้เราจะวาดโอเวอร์เลย์ละเหมือนเดิมครับ P ผมโอเวอร์เลย์ผมวาดเป็นเส้นลายผมจะวาดแค่เนี้ยวาดแค่เนี้ยผมก็ได้ละฟุตพิ้นผมเวลาจะขยายนะครับคลิกค้างไว้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็กดคอนโทรลนะครับแล้วก็ลากนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากนะครับปล่อยคอนโทรลปล่อยเมาส์เมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นนะครับผมได้แล้ววัดระยะนะครับคอนโทรล M ครับถ้าระยะมันได้มั้ยตรงตามดาต้าชีทมั้ยอะไรอย่างงี้ไม่รู้ตรงป่าววานมัวไปก่อนนะครับสมมุติหน้าตาผมเป็นงี้ผมก็เซฟเลยนะครับเซฟปุ๊บคราวนี้เมื่อกี้ของผมอันนี้ผมจะตั้ง default footprint เลยว่าเอา footprint นั่นแหละเป็น default ไม่ว่างานไหนมันจะเป็น default ถ้าเกิดเราไม่แก้นะครับคือเราไปเปลี่ยนที่หน้างานได้ถ้าเราตั้ง default แล้วเราไม่ใช้อันนั้นนะครับผมจะกด default footprint แล้วกันปึ้งนะครับอ้าวไม่ใช่ต้องคลิกที่นี่ผม add ไปเลย footprintก็ไปบราวต้องเลือกตรงนี้เป็นแอนนี่นะครับเพราะเราจะเลือกเองนะครับไม่งั้นมันจะกำหนดให้เราผมไปนี่เจอละเห็นไหมครับผมก็แอดไปโอเคตึ้งหน้าตาประหลาดชิบหายนะครับไม่ได้ฟูดพิ้นออกมาละคราวนี้เนี่ยเวลาเราเลือกเวลาเราไปทำโปรเจกต์ไหนแต่ละทีเนี่ยเวลาเราเลือกไอ้นี่มาวางเนี่ยสังเกตนะครับปึ้งอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนฟุตพินนะครับอันนี้จำได้ไหมครับว่าผมเลือกฟุตพินเองจากไลบรารีอื่นของผมมานะครับอันนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนฟุตพินใช่ไหมครับผมคลิกเข้าไปอ้าวยังไม่ได้อัปเดตนี่วะแป๊บนึงนะครับอัปเดตอ้าวโอเค
ันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนฟุตพริ้นท์นะปึ้งเข้ามามันจะเป็นฟุตพริ้นท์ของผมที่สร้างเมื่อกี้นะครับ default ของมันเลยเพราะเมื่อกี้เราไปเซฟมันที่ไลบรารีของฟุตพริ้นท์ว่าให้ default ฟุตพริ้นท์มันเป็นฟุตพริ้นท์นี้เพราะนั้นเวลาเราเรียกใช้ครั้งถัดไปมันจะเป็น default นี้นะครับแต่ถ้าเราอยากเป็นฟุตพริ้นท์อื่นก็แก้ได้นะครับมาเลือกแก้เองก็ได้นะครับก็ไปไลบรารีอื่นที่เราแอดเข้ามาก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับไม่ซีเรียสนะครับคราวนี้ถ้าเกิดขาแม่งอุปกรณ์แม่งไม่ตรงนะครับกับฟุตพริ้นท์สมมุติเราไปเลือกฟุตพริ้นท์ของไลบรารีอื่นมาแม่งขา1แม่งไม่ได้เริ่มจากตรงนี้เหมือนเรานะครับมันเกิดปัญหาคือเวลามันแมปฟุตพริ้นท์แมปไม่ตรงนะครับอาจจะกลายเป็นขา1อยู่ตรงนี้ขา3อยู่นี่อะไรเงี้ยครับเราแก้ได้นะครับโดยการไปที่คลิกดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับฟุตพริ้นท์นะครับพินแมปครับตอนนี้มันแมปเป็นขา1ตรงกับขา1ก็คือขา1ของสกิมเมติกตรงกับขา1ของฟุตพริ้นท์นะครับถ้าเราไม่อยากให้มันตรงก็ขา1ของสกิมเมติกให้ตรงกับขาที่เท่าไหร่ของฟุตพริ้นท์ก็สลับกันดูแล้วกันนะครับลองเล่นดูนะครับโอเคครับก็สำหรับฟุตพริ้นท์นะอ้ออย่างอีกอย่างมีบางคนอยากได้เอ้ยกูจะแอด 3D library เว้ยกูอยากได้แบบ 3D มาด้วยนะครับ 3D library แอด 3D เซิร์ชเน็ตสิครับปกติผมจะใช้ของ GrabCAD นะครับกับอีกเว็บหนึ่งซึ่งผมขอไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าอันนั้นแม่งมีทุกไลบรารีที่ผมต้องการนะครับอันนั้นคนทำไปบ่อยๆอาจจะไปเจอเว็บนั้นที่บอกก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าอันนั้นผมขอไม่เปิดเผยนะครับเป็นความลับนะครับผมเอา SOT 223ใช่ไหมครับ SOT 223ไม่รู้แม่งจะเจอป่ะนะไม่เจอเอาเป็น IC ผมเซิร์ชว่า IC แล้วกันไม่รู้มีเปล่า VP dip ว่ะไหนวะแนะนำนะครับใครที่จะแอด TD RIP ให้ลง Solid Work หรือโปรแกรมอะไรที่เกี่ยวกับ CAD TD ไว้ในเครื่องด้วยก็จะดีมากนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเหมือนกันนะครับว่าบางอันไลบรารีโหลดมาใช้ไม่ได้เลยไฟล์มันเป็นไฟล์อื่นนามสกุลอื่นเราก็ต้องมาแปลงไฟล์พวกนี้นะครับมันจำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่อง CAD นิดนึงนะครับมันไม่ใช่ว่านึกอยากจะโหลดมาใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับจริงๆมันก็มีเว็บที่โหลดมาใช้ก็ใช้ได้เลยนะจริงเราหาเว็บอื่นเอาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเว็บนี้แต่โดยปกติผมจะชอบใช้เว็บนี้กับอีกเว็บหนึ่งอุปอิบนะครับเอาอันนี้มาแทนแล้วกันเนี่ย263แล้วกันมั่วนะครับเป็นการโชว์ให้ดูเฉยๆของจริงก็คงต้องไปรอโหลดดีๆมานะครับดาวน์โหลดไฟล์ผมดาวน์โหลดมาไว้ไหนดีวะเนี่ยมาเดสก์ท็อปแล้วกันนี่มันโหลดอิมเมจนี่ว่ะมาเดสก์ท็อปนะครับโชว์อินโฟลเดอร์นะครับเอ็กแซคไฟล์นะครับปึ้งมันจะมี .stp .igs นะครับถ้าเปิดกับโปรแกรม CAD มันก็จะเปิดได้นะครับเปลี่ยนรูปเป็น 3D view ก่อนนะครับอันนี้กดเลข3ครับปึ้งมันก็จะกลายเป็น 3D view คลิกขวาครับ press เวนต้องมาอันนี้นะครับ 3D body นะครับก็เลือก add 3D body ก็เลือก generic step model นะครับนามสกุลนี้ dot step นะครับใช้ได้เราไม่ต้องแปลงไม่ต้องเข้าโปรแกรมแปลงก็ได้เมื่อมัน add dot step ได้นะครับเราก็ไปเลือก embed step model ก็คือโหลดมาไว้ไหนอ่ะอยู่ไหนวะนี่นะครับปึ้งมานะครับมันบอกว่าจะหมุนแกน x เท่าไหร่ y เท่าไหร่ z เท่าไหร่แล้วก็จะขยับขึ้นมาสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมวางก่อนแล้วกันปึ้งนะครับมันบอกจะวางงานไหมไม่เอาละกดปิดไปนะครับอ้าวมันไม่ตรงนี่หว่ามันต้องหมุนอีก90องศาใช่ไหม90องศาตามแกนอะไรวะแกน z นะครับผมก็ไปหมุนแกน z 90ตรงละไม่รู้ขาตรงป่ะขาอาจจะไม่ตรงแล้วก็มาวางอย่างนี้นะครับปึ้ง
วางแล้วพอดีมันเป็นคนละแพ็กเกจกันนะครับมันก็เลยวางแล้วมันไม่ตรงกันนะครับอันนี้จะหมุนดูนะครับกดชิปนะครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วคลิกเมาส์ขวาครับคลิกขวาค้างไว้แล้วก็จับหมุนไปในมุมที่เราจะดูนะครับอันนี้มันอยู่ที่ตำแหน่ง0มั้ยอยู่ตำแหน่ง0มันไม่จมนะครับถ้าเราเปลี่ยนด้านหายเป็น1มิลมันจะลอยนะครับจะลอยจากพื้นมา1มิลเห็นไหมครับจะลอยจากพื้นลงมาใส่0แล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคถ้าเรากดเซฟแล้วเรากดอัปเดตไปนะครับเวลาแปลงเป็น PCB ไอหานี้ก็จะตามไปด้วยนะครับเวลาเราดู PCB เป็นแบบ 3D นะครับอันนี้ผมไม่เซฟแล้วกันครับเซฟให้ดูกันอ่ะอ้าวเซฟเฟลแม่งไดเจ๊งช่างแม่งครับไม่เซฟก็ได้นะครับโอเคสำหรับการทำไลบรารีของออเทียมก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเล็กตัวนี้โปรโตไทป์ไทยแลนด์ก็ไกด์ให้เพียงได้แค่นี้นะครับส่วนใครจะทำได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความพยายามในการเรียนรู้ของแต่ละคนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ